ที่ตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีผู้เสียหายเนี่ยสูงถึง100ล้านบาทกันเลยทีเดียวนะคะรวมไปถึงออมเงินบ้านบัวที่อยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนก็ตกใจนิดนึงเพราะว่าเท้าแชร์วงเนี้ยนะคะอายุ15ปีเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีคนอยู่เบื้องหลังนะคะแล้วก็คาดว่าจะอยู่ในจังหวัดภาคกลางนี่แหละสำหรับคนที่อยู่เบื้องหลังแชร์วงนี้นะคะโดยเหยื่อที่ร่วมเล่นแชร์ออมเงินบ้านบัวนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นนักเรียนค่ะเป็นนักศึกษาที่น่าตกใจอย่างที่บอกไปน้องบัวค่ะเด็กสาววัย15ปีเรียนอยู่ชั้นม.3โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอสว่างดินแดนจังหวัดสกลนครแล้วก็มีผู้ที่ตกเป็นเหยื่อสูญเสียเงินไปรวมกว่า20ล้านบาทนะคะล่าสุดค่ะรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค6นะคะก็บอกว่าเรียกตัวน้องบัวมาสอบปากคำแล้วค่ะแล้วก็ทราบตัววงการใหญ่ที่น้องบัวเนี่ยส่งเงินต่อไปอีกทอดหนึ่งน่าจะอยู่ในจังหวัดภาคกลางนะคะกำลังติดตามความเคลื่อนไหวอยู่ค่ะแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยตอนนี้ผู้เสียหายอยากให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยว่าสำหรับแชร์วงนี้เนี่ยจะเชื่อมโยงกับแชร์ของแม่มณีหรือเปล่าซึ่งตอนนี้ก็กำลังตรวจสอบอยู่นะคะไปฟังเสียงของรองผู้กำกับค่ะนี้ต้องชี้แจงก่อนว่าแชร์น้องบัวนะครับเราจะใช้ชื่อว่าแชร์น้องบัวแล้วกันมีอยู่จริงมีผู้เสียหายจริงๆแล้วก็มีตัวน้องบัวจริงๆด้วยตัวน้องบัวเนี่ยตอนนี้ทางทีมสืบสวนทั้งภาค4ที่สกลนครแล้วก็ที่ภาค6เนี่ยตอนนี้ประสานงานกันอยู่ในฐานะทีมที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วเรียกตัวน้องบัวมาสอบปากคำแล้วก็ยังให้การที่ยังก้ำกึ่งอยู่ว่าไอ้พฤติการเป็นยังไงยังมีข้อมูลบางส่วนที่เรากำลังสืบสวนอยู่ทีนี้ปัญหาหลักของทีมสืบสวนก็คือตอนนี้ปริมาณคนที่เป็นผู้เสียหายดูแล้วว่าทั่วประเทศแล้วก็ตัวผู้เสียหายทั้งหมดเนี่ยที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เข้าถึงอินสตาแกรมได้เฟซบุ๊กได้ไลน์ได้ตกเป็นผู้เสียหายได้ทั้งหมดเลยตอนนี้ยอดรวมๆเท่าที่เรารวมได้เนี่ยประมาณสักเกือบ20ล้านจริงๆมีอยู่จริงมีผู้เสียหายจริงๆบางคนก็สะดวกที่จะมาแจ้งความดำเนินคดียอดสูงสุดที่เราเห็นก็คือโอนประมาณสัก 300,000 กว่าบาทยอดต่ำสุดที่เห็นก็คือบางคนก็ลองออมดูก็ประมาณ 1,700 บาทค่ะก็เป็นการเปิดเผยของรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค6นะคะส่วนที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะมีผู้เสียหายกลุ่มแชร์ลูกโซ่แม่มิงก็ยังทยอยเข้ามาแจ้งความกันอยู่เลยนะคะก็แม่มิงเนี่ยหลอกให้ร่วมลงทุนอ้างว่าผลตอบแทนสูงร้อยละ50ถึงร้อยละ60ค่ะผู้เสียหายนะคะตามต่างจังหวัดเนี่ยคาดว่าน่าจะมีอีกเยอะอยู่พอสมควรทยอยเข้ามาแจ้งความกันเนี่ยน่าจะเสียหายถึงหลักร้อยล้านบาทนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวค่ะได้ไปตรวจสอบที่ร้านขายโทรศัพท์มือถือของแม่มิงชื่อร้านเนี่ยชื่อว่าน้องปริมโบมายช็อปโมบายช็อปที่เนี่ยนะคะอยู่ที่ตำบลมะขามล้มอำเภอบางปลาม้าค่ะตอนนี้ร้านปิดเงียบเลยนะไม่มีคนอยู่นะคะคือหายไปแล้วล่ะค่ะด้านตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรีนะคะบอกว่าคดีเท้าแชร์แม่มิงหรือว่าชื่อจริงชื่อว่านางสาววิจิตราคล้ายอุบลตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานและขอศาลอนุมัติหมายจับเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีค่ะข้อหาร่วมกันช่อกงประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จนอกจากนี้นะคะยังพบว่าแชร์แม่มิงยังมีเครือข่ายอีกหนึ่งวงชื่อว่าแชร์บ้านเงินออมน้องสายโอ้โหคือมีต่อเครือข่ายไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วเหยื่อเนี่ยมาแจ้งความเยอะมากๆมูลค่าความเสียหายของอีกวงนึงก็คือแชร์บ้านเงินออมน้องสายมูลค่าความเสียหายกว่า5ล้านบาทแม่มิง20ล้านใช่ไหมน้องสายอีก5ล้านโอ้โหมีหลายแม่เลยมีหลายวงแชร์แล้วแม่มณีนี่ก็เกินพันล้านไปเรียบร้อยแล้วนะคะเอออะล่ะจะลงทุนกับใครนะคะคุณผู้ชมดูรายละเอียดให้ดีไม่งั้นเดี๋ยวโดนหลอกแบบนี้นะคะหลายคนบอกว่าเนี่ยแหละอยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีงั้นกลับมาที่เรื่องที่เราทำได้คือตั้งใจเรียนให้ดีแล้วก็มีงานทำดีกว่านะคะ